ฝนตกพี่น้องปลาเบือนครับปลาเข็งกำลังเบือนครับว่าเรียวนี่ซิ่งเห็นมันโอ้ได้การนี่ลีได้การได้การพี่น้องเอียงกันเอียงกันปลาเบือนบ่ปลาเบือนสิปลาเบือนสิปลาปลาเอียงนี่นี่นี่โอ้ปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปลาปลาเข็งไหมเพิ่งไปเข็งไงพี่น้องว่าตัวใหญ่แห้งอีหลีไปเข็งปลาไปเข็งบืนหลังฝนตกแล้วนะครับเบิ่งห่มเหยหาหยังมาเทียบดีวะหาหยังมาเทียบดีวะไปเข็งไงเนี่ยนี่เบิ่งนี่นะครับเออครับไม่มีอยู่ใต้ทันเออคุณน่ะบืนขึ้นมาอยู่ในนี่ก็มีไปเข็งบืนมีแต่คักๆได้นี่ไข่ก็เต็มท้องเลยนะอันนี้บ่แม่นนั่นโมเมนต์ปลาเข็งเลี้ยงครับพี่น้องไพ่เบิ่งปลาบืนครับพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ยลงลงไปหรือเปล่ากันได้หรือเปล่าจุดนองเนี่ยจุดนองปลาเต้นนี่หรอปลาได้ไหมปลาเออฝนตกไงพี่น้องพี่น้องฝนตกปลาบืนโอ้โหเบื้นตัวเดียวติได้ตัวนึงทันแล้วเดี๋ยวมันกำลังขึ้นมาหนึ่งปลาที่มันเบื้นอยู่ว่าเฮ้ยปลาตัวเพี้ยนนี่มันเป็นอยู่จ้าบุเรศดอกลงรถมองง่ายๆนี่มองง่ายบุเรศยามได้นี่ลึกกี่เดนยักษ์โตเลยได้ยังไม่ได้ปลาอย่างนั้นได้อยู่จ้าปลาตัวน้อยปลาแดนต้นนี่ปลายังก่อนเป็นริ้วแม่ปลากัดเป็นริ้วตัวนึงตายมันขึ้นมาปลาตั้มมัดกัดปลาอ้อมเลยปลาตัวปลาปลาโมลายนี่ดูนายตัวยิ่งใหญ่น้องนึงอ่ะโอ้กินแจ่มโน่โน่โน่ยังกันยังกันปลาเบื้นบ่ปลาเบื้นดิปลาเบื้นดิปาดปลาอย่างนี่นี่นี่ปลาเบื่อนี่ปาดพี่น้องพวกนี้ปลาเข็งแม่เซียวตัวนึงโอ้ปลาใหญ่เลยครับพี่น้องพวกนี้ปลาดกำมาที่แรกว่าแม่นปลาดุกนี่นี่นี่อีกตัวปลาเข็งแม่เซียวตัวนี้ฝนตกพี่น้องปลาเบื่อนครับปลาเข็งกำลังเบื่อนครับว่าเรียวว่าเรียวนี่ซิ่งเห็นมันโอ้ได้การนี่ลีได้การได้การพี่น้องได้การครับผมนี่เห็นนี่ห้อยเท่น้ำลงหนีโมเมนต์มาตรงนี้จอบเด้มันขึ้นอยู่เด้เนี่ยไปเห็ดคุลุบคุลุบคุลุบอยู่เออคื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 อเอาตะคูนักตะบางวัดปลาเข็งตัวนี้ไหมตัวใหญ่แห้งแม่ใครก่อนเดินโอ้ย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 ปลาปลาเข็งไหมเพิ่งปลาเข็งไงพี่น้องว่าตัวใหญ่แห้งอีหลีปลาเข็งไหมปลาตัวนี่นะครับพี่น้องฝนตกแล้วไม่ๆนะครับปลากำลังเบือนกันเจ้าเลยครับปลาสิเบือนออกจากบ่อครับโอ้ยโอ้ยปลาเข็งเงินซ้ำนี่ในปิ้งอยู่ตลาดนี่ตัวละ80บาทได้นี่ซ้ำนี่โมเมนต์ธรรมดาได้นี่จอบปลาบืนครับหลังจากฝนตกแล้วครับพี่น้องมันจอบปลาบืนเพิ่นว่างหันเมื่อกี้มันเอาอยู่บ่อนี่นะครับบ่อนี่ก็เป็ดหัวสิบ่กลายตัวมีทั้งเป็ดพุ่นน่ะปาดพุ่นน่ะพุ่นน่ะบืนขึ้นแล้วพี่น้องบืนขึ้นแล้วกำลังบืนขึ้นแล้วครับอยู่เป็ดพุ่นครับขาวๆพุ่นครับเป็ดไก่กับไปไล่หัวไก่ไปหาสุกหัวเอ้ยจักตัวเราอยู่หันห้อยๆระวังมือตกน้ำด้วยเจ้บ่อตัวนึงมันก็แม่นสิขึ้นว่างหันนี่เอาบ่อใส่ไว้ซะพี่น้องเบิ่งปลาครับเบิ่งปลาเข็งนะครับปลาเข็งไงปลาเข็งบืนปลาเข็งบืนหลังฝนตกแล้วนะครับเบิ่งห่มเหยหาหยังมาเทียบดีวะหาหยังมาเทียบดีวะปลาเข็งไงเนี่ยนี่เบิ่งนี่นะครับเออพี่น้องเออโอ้ยมันตัวน้อยยักเอาพี่น้องไปว่านแหว่านหยังก็จะไปกัดหางมันเด้อครับเดี๋ยวมันสิลุบเข่าคว้าขึ้นในข่าวเอาชื่อบ่อตัวใหญ่บ่นี่โอ้กระกดได้ปลาอีหยังนี่
ปลากระโดดเอ้าสอนมั่วๆก็ได้สิปลาตัวบักใหญ่ปลาฮัดปลาสลิดแม่พี่น้องสอนห่างๆก็ได้แม่อู้ยังว่าย่าตอนห่างๆก็ได้พี่น้องเอ้ยปลาสลิดบ่เนี่ยบรรยากาศบ้านสวนนะครับตอนนี้โอ้บ่อึดอยู่อึดกินครับบ่ไงสีมันสีมันไข่ได้นี่ตัวนี้บืนอีกแล้วบืนอีกแล้วพี่น้องนะคุณบ่ต้องว่านหรอกแต่จอบว่าปลาบืนนี่แหละม่วนดีเทน้ำออกเอามันขึ้นไปอยู่หันได้มันเบื่อซองมันรู้ว่ามันหนามันไหลออกมาจากไหนติดกับไหนก็ได้ปุ๋ยใหญ่ปวดใหญ่ปวดตัวนี้ตัวนี้เอาคู่แล้วปลาตัวนี้แหมเงือกแท้ย่าเป็นปลาสลิดตัวใหญ่ตัวมันไม่ใครใส่ปลาเค็งไงใครปลาเค็งเบือนไม่แต่คักๆได้นี่ใครลองเต็มฟองเลยนะอันนี้โบแมนนั่นโบแมนปลาเข็งเลี้ยงนะครับพี่น้องเป็นปลาเข็งเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับพูดอยู่ใต้ทานพูดนะบืนขึ้นมาอยู่ในนี่ก็มีเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งข้างในครับเดี๋ยวใจเย็นๆเด้อถือคู่เอาไปนำแม่แกเดี๋ยวยืนยืนเขาบางคันก็ได้แม่เดี๋ยวผ้าเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งเพื่อนบ้านเฮียนะครับสามันนะครับสามันในตำนานได้ซะนี่เดี๋ยวจังน้อยปลากับเบือนอีกนี่ป้องนี่มาเบิ่งสาในตำนานนะครับโอ้เบิ่งไฟเบิ่งไฟเบิ่งไฟติดเฮียพุ่นอ่ะมันปลากี่เดือดยังให้ปลาสลิดนี่โอ้ปลากระเดือดพี่น้องยกปลาต้องกินเลยปลาตวงหัวปลากระเดือดปลากระเดือดปลาสลิดสลิดหน่อยสิลุกโอ้ยมันปลากระเดือดนี่โอ้ล้อปวดอีหลีสมซื่อตุดลงไม่เอาแล้วจ้าเยอะแล้วไปเด้อแม่เก็บอันนั้นปลาสลิดดินี่ปลาสลิดแม่นบ่โอ้ยกุ้งกุ้งติดติดกุ้งนะก็ว่าอายุเหม็นยังสุภาพเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยพ่อใครเนาะมันไม่เปียกละมันไม่เปียกแหมนี่นะครับมีตรงแนวนะครับในสระนี่นะครับสระธรรมชาตินะครับผมนี่คือบรรยากาศบ้านสวนนะครับบรรยากาศบ้านสวนหลังจากฝนตกแล้วนะครับปลากระบือนโอ้ยปลาบือนก็มีไข่เน่าพอแล้วปล่อยมันลงไปล่างแหล่างแหก็ได้ล่างแหรถล่างแหกวนมาดูเอ๊ะผมก็บ่ถือกินเลยบ่ได้กินอีหลีเด้อบ่ได้มาโน่ซื่อๆล่ะบ่ได้กินดอกบ่ลงมาทางนี้เออได้แล้วผมถือกินสวัสดีนางไปอยู่หั่นเอาน้ำเฮ้ยกำลังไข่เน่าบักไข่เน่าเดี๋ยวผมกินมันแห้งอีหลีครับพี่น้องบ่มีริถาเพิ่งหงาตาแต่ละคนครับความแสบมันอยู่นี่แหละนี่นะแต่เรายกกันเบิ่งผลงานครับเบิ่งผลงานนะครับบาทแรกนะครับบาทแรกแห้งมันสลิปตัวนี้นี่อ้อนยิงสอนเอาเนาะสอนเศร้าๆกันทีเพราะสลิปตัวนี้มีไข่ไข่มาจะไข่ได้ไข่เนาะโอ้แสบคออะไรไข่เนาะธรรมชาตินะมันบ้านนะครับเดี๋ยวนี้กำลังสางแหอยู่กำลังสางแหซ้อยกันอยู่เอาละครับบาท2นะครับบาท2นะครับว่าแต่บาท2สิบาท2บาท2บาทแรกเฮาก็ปลดแล้วเหมือนกันเอาหมดอย่างนี้นะครับสมสิ่งนะครับกำลังห่างแหอยู่นะครับพี่น้องแล้วนี่กำลังห่างแหอยู่เบิ่งเทียมงานนะครับกองเชียร์นะครับฟังหนองนะครับนี่เทียมงานปลดแหนะครับเป็นกำลังใจให้ในการว่านแหครั้งนี้นะครับกำลังใจฟังหนองนะครับว้าวเทคนิคการว่านแหนะครับพี่น้องว่านแล้วเฮาจะทันเห่านะครับให้ลูกแหมันลงไปถึงพื้นก่อนนะครับสักพักนึงค่อยเห่าขึ้นนะครับแล้วค่อยๆเห่าขึ้นไปครับวันนี้
ครับชมสิ่งนะครับกำลังเห่าแห้กันไปอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นน้ำกันอือวัดออกไปหรอป้ายแง่ออกแล้วเออแล้วห่าไปเร็วๆเรื่องไผ่เปลี่ยนเผ่าครับบ้านเฮาเอิ้นเปลี่ยนเผ่านะครับเปลี่ยนเผ่าออกเลยครับนี่โอ้ข้อใหญ่บ่เบิ่งไผ่เบิ่งไผ่พี่น้องเบิ่งไผ่อยู่ติดแห่ครับตึกไปตึกไปตึกแล้วบ่ตึกแล้วบ่ค่อยๆเฮาค่อยๆเฮาโอ้บ่ได้ลงไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆเบิ่งมุมไกลเอาก็ได้นะครับบ่ได้เปลี่ยนชุดเดี๋ยวถ้ารอรุ่นนํากันครับรอรุ่นตอนขึ้นโคกแล้วนะครับขึ้นมาแล้วครับครึ่งนึงครับไม่ครับไม่เต็มแห่เลยครับพี่น้องไม่โอ้มีอยู่พี่น้องได้ปลาเค็งแม่เสี่ยวอยู่ครับ2ตัวไปชวนน้องมึงก็ได้บ่ต้องว่านไกลนี่เอานี่เลยนี่มุมใกล้ๆเฮานี่แหละบรรยากาศฟังน้องนะครับพี่น้องบรรยากาศฟังน้องบ้านสวนหลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับนี่ฝากไก่เพิ่นนะครับฝากไก่ที่ผมได้มาทายให้เบิ่งนะครับนี่ฝนไก่อยู่เทิงหลังคาก็มีครับเริ่มออกจากข้างแล้วนะครับฝนเย็นแล้วเว้ยโอ้เพื่อนเนี่ยสิไปทายไปเนาะก็ได้ไงไปเค็มมันบืนดีนี่ครับทีมงานปลดปลาครับพี่น้องทีมงานปลดปลาครับรอบนี้ประมาณบ่ได้นะครับได้ปลาเค็งแม่เซียว2โตนะครับเค็งแม่เซียวเป็นหยังคืออื่นปลาเค็งแม่เซียวเจ้โอ้เลื่อนลงระวังมือเด้อปลาเค็งแม่เซียวมันเป็นหยังมันไปน้ำกัน3ตัวมันจึงต่อดากันเออตะกี้ปลาเค็งแม่เซียวนี่มันโตใหญ่ว่าเถาะตะกี้ผู้เฒ่าเพิ่นไปยามเซียวยามหยังมันก็เอาปลาตัวใหญ่ๆไปยามกันนะก็ต้องมาด้วยนะเลยอื่นปลาเค็งแม่เซียวโอเคมั้ยโอเคก็บ้านเลยไปนึงครับทีมงานนะครับบ้านเฮียบ่ค่อยมานบ่ได้นะครับบัดนี้แผ่น2นะครับแผ่น2คือกลางดังนะครับบัดเอาดังที่ลงกลางดังนะครับบัดนี้เดี๋ยวเบิ่งผลงานพี่น้องนี่ครับปลาเค็งครับอ๋อตัวใหญ่แท้เด้อพี่น้องเด้อปลาเค็งแม่เซียวครับปลาเค็งพันยักษ์นะครับนี่3ตัวโลแล้วครับมันเป็นไส้นี่นี่อีกครั้งนึงครับทางฝั่งนี้สิเป็นบืนนะครับทางฝั่งนี้มันออกแรงหาขึ้นมันสิบืนขึ้นฝั่งน้องนะครับยางเกียบเอาเลยนะครับถ้าจอบมันเห็นหญ้าติงลุกดิกลุกดิกนี่ลงไปโลดครับนี่แนวเดียวครับปลาเค็งครับบ่หันตอนนั่งกินข้าวฝนตกเฮาบ่ได้ทายเนาะอือบ้านจักหน่อยปลาบืนจังซี่เนาะต่อเนื่องกันเนาะเบิ่งแม่นจับปลาเค็งธรรมชาติได้ครับบ่แม่นปลาเค็งเหยียงได้ครับยาเธอไปปากไปหมอปลาหมอพันยักษ์นะครับเอาไม้นี่ไปเสียบลงกับปากไม้ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กพาไปพุ่นเออปากแขนสว่างว่างเลยเออเสียบลากก็ติบ่ได้ฮึปากโอ้ดึงคนละฟังแล้วก็ปากเอาเลยสิสั่งหญิงยาก็ต้องถือเส้นเออนี่โอ้ดังใหญ่เลยตัวนี้ให้ผมจิ้งถือเส้นสั้นเอาไปปากก่อนหญิงยาถือไว้ก่อนโอ้รุ่นนี้ก็บอกล่ำโล่ทนแล้วกันดังรุ่นนี้ติดบอกล่ำโล่อย่างเดียวได้นี่เอาละครับจังมารุ่นกันครับพี่น้องขารุ่นอยู่ครับเสียบไปก่อนเสียบเพื่อนนะครับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของบ้านสวนนะครับมื้อนี้แขกมาเยี่ยมหลายนะครับแขกมาเยี่ยมชมหลายนะครับพี่น้องเล่นหลีกันเลยครับวันนี้เอ้าหุ่นสวนลงแล้วทั้งหุ่นเอาแล้วอีกแล้วเออทั้งหุ่นก็ได้กันครับบ่ต้องว่านยากครับหุ่นน่ะย่างถ้าจอบน้ำฟังก็ได้นะครับบางทีมันบืนขึ้นนี่แม่เอาเสียบมุ้งบืนอีกว่าบืนอีกว่าไฟแล้วก็เอาปั๊มไปเอาไปเลี้ยงให้ได้แล้วก็มัดไปมัดแทนตำตำไปเลยว่าแมนมัดอันดึงคนเราฟังหลากเลยติบุญนี่ครับพี่น้องคนงานนะครับย่างจอบน้ำฟังก็ได้นะครับไม่ใครเลยนี่คนสีมันนะครับบ่ต้องลงไม้ลงมืออย่างหลายนะครับแมนซิงปักใส่ลักกันแม่มาใส่ลักกับปักไว้
มีเวลามีโอกาสนะครับว่างๆนะครับมาเหรียญนะครับมาเหรียญมาเที่ยวน้ำเพลินเด้อครับเจี๊ยเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาเบิ่งบ้านสวนเกษตรนะครับชีวิตนะครับชีวิตหรือว่าเป็นอาชีพเสริมของเพื่อนนะครับหลังจากการเฮ็ดงานแล้วนะครับโรงงานเฮ็ดงานอาชีพหลักเฮ็ดงานโรงงานแหละครับนี่เป็นอาชีพเสริมของเพื่อนนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับได้กินได้ขายนะครับกินเหลือก็ขายนะครับมีความสุขตัวครับเฮ็ดแบบนี้บ่ได้เดือดร้อนอีหยังบ่ได้มันบ่มีมันเป็นแบบนั้นล่ะทีมงานกลางดังครับอันนี้มีแต่หมู่แต่พวกนะครับอยู่หม่องเฮ็ดงานนํากันนะครับมาเล่นน้ําเพิ่นมาเบิ่งเป็นหญ้าทางนะครับวันหยุดพักผ่อนช่วงนี้ก็ช่วงโรคระบาดดูเขาบ่ให้เขาห่างเขายังเขาลงทงลงท่าไปนะครับโอ้เจ๋จะเจ็ดขึ้นเลยเนี่ยขาดบ้าโอ้เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ผมฝากไว้สำนีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำเลยนะครับช่องสวนเกษตรน้องโน่นะครับอยากให้เฮ็ดคลิปยังนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับฝากคอมเมนต์ไว้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมืองเจแล้วปวดแหงครับพี่น้องเนี่ยน้องเราเจแล้วเห็นเด็กมาเต้นเด็กเหมือนเรา